ช่วงนี้แบบทำอะไรยังไงตอนนี้นะคะก็เพิ่งกลับมาเมืองไทยได้ประมาณ 2-3 อาทิตย์เนี่ยค่ะก็ส่วนมากก็ตะเวนร้องเพลงในประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบฮ่องกงมาเก๊าสิงคโปร์มาเลย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ออสเตรเลียพวกเนี้ยค่ะไปทำงานก็เป็นไปร้องเพลงใช่ค่ะก็จะเป็นแทร็กก็ประมาณแทร็กละ3 เดือน 3 เดือนแล้วค่อยกลับมานี่เพิ่งกลับมาเอาลูกไปด้วยไหมคะตอนนั้นไม่ได้เอาไปเขาเรียนหนังสือแล้วนี่จะขึ้นป.1แล้วค่ะใช่กลับมาได้เจอหน้าเขาโอ้ยเขาไม่ให้แอนไปไหนเลยเข้าห้องน้ำยังไม่ได้เลยเนี่ยเข้าห้องน้ำปั๊บแม่ทำไรอะอะไรอย่างเงี้ยจะอยู่นานไหมในห้องน้ำน่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วงานอย่างเงี้ยเราหาแบบยังไงคะต่างประเทศก็จะมีแบบว่ามีพวกมีเอเจนซี่อยู่แล้วค่ะหรือไม่ก็จะแบบเพื่อนแบบแนะนำเพื่อนให้กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ทำรายได้ดีมันเหนื่อยค่ะทำงานตั้งแต่3 ทุ่มถึง 6 โมงเช้าก็ร้องเพลงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมันเหนื่อยค่ะเหนื่อยเพราะว่าเราต้องเจอคนหลากหลายแล้วก็เราต้องเอาใจคนอื่นอะไรแบบเนี้ยจากที่เราเคยอยู่ที่นี่แล้วมีคนเอาใจเราอ่ะกลายเป็นเราต้องไปเอาใจคนอื่นอะไรแบบนี้มันก็เหนื่อยอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็สู้ๆแล้วก็อดทนเพราะว่ารายได้มันก็ดีกว่าเราอยู่ที่นี่อยู่ที่มันไม่มีงานอ่ะนู่นแบบต้องส่งเงินมาดูให้น้องใช่ค่ะแต่ก็ประหยัดดีอยู่นู่นก็ได้รู้จักคำว่าประหยัดแล้วก็กินอยู่อย่างพอเพียงอะไรเงี้ยเก็บเงินให้เขาแล้วก็ส่งให้เขาเรียนหนังสือนี่กลับมาจะอยู่อีกนานไหมคะเดี๋ยวดูก่อนถ้าเกิดว่ามีงานก็อยู่อีกสักพักนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันที่3 สิงหานี้ลูกก็จะได้รับรางวัลลูกกตัญญูด้วยก็เลยเดี๋ยวอยู่เป็นกำลังใจให้เขาก่อนใช่เปลี่ยนไปเยอะไหมคะพอได้ไปทำงานเปลี่ยนไปเยอะค่ะก็ถือว่านับหนึ่งใหม่เนาะทุกอย่างนับหนึ่งใหม่หมดเลยอ่ะแต่ก็ไม่ท้ออ่ะมีความสุขอ่ะเราแบบเราอินไซด์เอาท์อยู่แล้วอ่ะถ้าเกิดว่าเราไปท้อเราไปคิดว่าเราต้องนับ1นับ0อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะยิ่งท้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเป็นเด็กจากต่างจังหวัดได้แหละก็เลยแบบว่าไม่ได้ค่อยคิดอะไรเท่าไหร่คือมาจาก0นะเริ่มจาก0จะเริ่มใหม่จะเป็นอะไรไปเล่าและอย่างดารามันเยอะด้วยยังจำหน้าไม่ได้เนี่ยใครเป็นใครเนี่ยจำไม่ได้เลยอ่ะยังมีใครติดต่อหรืออะไรเรื่องงานก็พอมีบ้างค่ะพอมีบ้างก็เนี่ยพอเริ่มกลับมาเพราะว่าแอนใช้เบอร์เดิมตลอดเนี้ยก็จะมีคนแบบเริ่มโทรมาพอเริ่มโทรติดเขาก็จะเริ่มแบบว่าอ้อยมีอย่างสมมุติวันนี้มางานใช่ไหมคะก็จะเริ่มมีคนรู้แล้วว่าเอ้ยกลับมาแล้วอะไรประมาณนี้ก็จะเริ่มมีคนติดต่องานมาสวัสดีค่ะคิดถึงลูกเฟซไทม์ได้เฟซไทม์หาตลอดอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีก็เขาก็ไม่ค่อยจะอยู่นิ่งสักเท่าไหร่ก็โอเคแหละถามป้าได้ลูกกี่โมงแล้ววางแผนจะไปประเทศไหนเดี๋ยวดูก่อนค่ะดูก่อนว่าเดี๋ยวจะไปที่ไหนอีกที่นึงเดี๋ยวดูอีกทีนึงเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวดูงานที่นี่ก่อนเพราะว่าพี่ต้อมเมลลิ่งบอกว่าเดี๋ยวจะมีละครช่อง9ให้เล่นถ้ามีละครให้เล่นก็เดี๋ยวเล่นละครก่อนแล้วกันจะได้อยู่กับลูกด้วยใช่ค่ะตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีแพลนยังไม่ได้มีแพลนค่ะแต่อยากหาอะไรทำที่นี่ไม่อยากไปไกลแล้วแก่แล้วพี่แอนอ่ะลูกใช่ค่ะไม่อยากไปไกลแล้วเรื่องหัวใจแล้วค่ะยังไม่มีแฟนเลยค่ะอยากมีมากเลยหาให้พี่สักคนดีพี่นอนก็คงไม่มีใครมันมีแหละแต่มันไม่เข้าขายไม่เข้าขั้นน่ะเพราะว่าพี่บอกว่าพี่มีลูกพี่จะบอกแล้วพี่มีลูกแล้วพี่จะไม่บอกว่าไม่มีอะไรอย่างเงี้ยบอกมีลูกแล้วอยู่รับได้ก็รับอยู่รับไม่ได้อยู่ก็ไปอะไรประมาณเนี้ยบางคนก็รับได้แต่ว่าซื้อของเล่นมาให้ลูกไม่ได้แปลว่ารักลูกเรานะปฏิสัมพันธ์ไม่ได้ก็ไม่โอเคอ่ะระวังตัวด้วยมั้ยคะใช่ค่ะใช้ชีวิตต้องระวังตัวด้วยเพราะว่าจิตใจแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันเนาะเราก็ไม่รู้เราอยู่บ้านเค้าเมืองเค้าไม่ใช่บ้านเราอ่ะใช่ก็แบบกลัวส่วนมากระวังภัยมากกว่าระวังภัยแบบเพราะว่าเราผู้หญิงตัวคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะระวังภัยในเรื่องของแบบอย่างคนที่คิดร้ายอะไรแบบเนี้ยกลัวแบบนั้นมากกว่าก็มาหาลูกไปไม่ถึงถามถึงแบบพ่อไม่มีเลยค่ะเพราะว่าครอบครัวเราค่อนข้างที่จะอบอุ่นเพราะว่าคุณลุงเองก็เปรียบเสมือนเป็นป้าป๋าเขาเรียกป้าป๋าคุณลุงว่าป้าป๋าอะไรเงี้ยแล้วก็มีแม่2คนมีพี่สาวมีพี่ชายอะไรเงี้ยคือครอบครัวอบอุ่นอยู่แล้วก็จะไม่มีการถามอะไรทั้งนั้นก็สบายใจสบายใจค่ะแฮปปี้ตอนนี้มีความสุขมากทุกอย่างคอมพลีทคิดถึงแม่ไหมคะแม่ไม่อยู่ตอนแม่ไม่อยู่รู้สึกไงบ้างร้องไห้ร้องไห้หนักมากไหมร้องไห้มากไหมร้องไห้เยอะป่ะทั่วประเทศทั่วประเทศเลยร้องไห้ร้องทั่วประเทศเลยมีแบบน้องสายแววแบบมีใครมาชวนไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยมีแต่ว่าบางทีแบบว่าโทรมาแล้วก็นัดแล้วก็แคนเซิลอะไรอย่างเงี้ยเยอะ
ก็เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยทีเดียวตอนโตทีเดียวแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยไว้ค่อยไปปังทีเดียวว่าค่อยไปปังทีเดียวนะลูกเนาะอะไรประมาณนั้นดีให้น้องได้ทำงานเมื่อก่อนคิดว่าจะไม่นะแต่ว่าถ้าเกิดเขาชอบอ่ะแล้วถ้ามันเป็นไปได้ก็ช่วยไม่ได้จริงๆก็โอเคแหละกลัวอะไรไหมคะด้วยความที่เราอยู่ในวงการมาก่อนไม่กลัวหรอกเพราะว่าครอบครัวเอาอยู่โอเคค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวขออนุญาตทีนี้เดี๋ยวเราโทรคุยกันนะได้พี่แม่ขอบคุณมากจับป้าไม่ได้จริงหรอจับไม่ได้หรอกพี่กลัวแล้วค่ะจับไม่ได้ไม่เอามือนะเราไม่ได้คุยกันแล้วเจนี่เป็นเจ้าบ้านไม่เข้าใจโคตรเจ็บฟังแบบชัดๆไม่มีตัดต่อจากปากคนบันเทิงกับคลิปจัดเต็ม Subscribe กันได้เลยที่ 9 The Ten Official